สปะสะชจับมือกับสปะสะคิกออฟจัดบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรคเชิงรุกให้ผู้ประก,กันตนฟรีนะครับช่วยเพิ่มความสะดวกไม่ต้องลางานไปโรงพยาบาลก็ตั้งเป้าครอบคลุม24ล้านคนในทุกสถานประกอบการครับเรื่องนี้ครับทางนายแพทย์ชลนานศรีแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขพร้อมด้วยนายพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานครับเป็นประธานคิกออฟ การบูรณาการตรวจสุขภาพเชิงรุกในสถานประกอบการระหว่างสปสหรือสำนักง,งานประกันสังคมและสปะสอชอหรือสำนักง,งานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติที่บริษัทดูโฮมนะครับเพื่อเพิ่มความสะดวกให้ผู้ประก,กันตนเข้ารับบริการได้โดยไม่ต้องลาง,งานและได้รับการตรวจสุขภาพครอบคลุมตามสิทธิประโยชน์ทุกรายการช่วยลดรายการตรวจสุขภาพที่ซ้ำซ้อนลดค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพในภาพรวม ทำให้การบริหารงบประมาณด้านสุขภาพมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยตั้งเป้าจัดบริการเชิงรุกให้ครอบคลุมผู้ตกกระกันตนทาง24ล้านคนที่อยู่ในทุกสถานประกอบการนะครับนายแพทย์เจรธรรมทัศน์อารีเลขาธิการสปสช บอกว่าการบรูรณาการความร่วมมือในครั้งนี้ครับทำให้เห็นภาพอย่างชัดเจนว่านอกจากผู้ประกันตนจะได้รับสิทาาธิ์พื้นฐานด้านการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรคจากสปสชใน24รายการแล้วยังได้สิทธิเพิ่มเติมจากกองทุนสปสออีก14รายการพร้อมย้ำการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรคเชิงรุกตั้งแต่ต้น เป็นเรื่องจําเป็นที่จะช่วยลดภาวะเจ็บป่วยรุนแรงลดค่าใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาลแนอนาคนลงได้นะครับขณะเดียวกันเตรียมที่จะขยายบริการไปยังคนไทยทุกกลุ่มรวมถึงพนักง,งานธุรัิวิสาหกิจด้วยนะครับเนื่องจากงบประมาณที่กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเสนอสําหรับสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรคเป็นของคนไทยทุกคนทุกสิทธิ์การรักษาพยาบาลครับ